รายการธรรมมทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุโดยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออภัยวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมจากวัดพระสิงห์สาขาประเทศอังกฤษหรือที่เรียกว่าวัดพระสิงห์ UK อยู่ในเขตรันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเพราะว่าช่วงนี้อาตมาก็ได้มาเยี่ยมวัดพระสิงห์และก็ยังคงพักอยู่ที่นี่อีกหลายวันหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา 2-3 วันนะก็เป็นงานวันวิสาขะขอไปมาฆบูชาทางวัดได้จัดงาน
เฉลิมฉลองวันมาฆะคือการบูชาวันเพ็ญเดือนสามเมื่อวันที่24 25เริ่มมาตั้งแต่วันที่22 23 24 25คือการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมดังที่ได้พูดคุยไปแล้วบ้างก่อนงานแล้วก็ในช่วงที่มีงานตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยวัดพระสิงห์นะซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยของเราเป็นเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจในนามของคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์พร้อมกับพระธรรมทูตอีก4 รูปก็ได้จัดกิจกรรมศาสนกิจในวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาและอาตมาก็เป็นได้รับนิมนต์เป็นองค์เทศแสดงธรรมเนื่องในวันสำคัญนี้ด้วยที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับทางวัดและคณะสัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้ง3-4 วันคือตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่25ซึ่งเป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายนี้ก็มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดโมทนาคุณโยมอ่อนมณีพีเน่อ่อนมณีพีเน่โอ้สาธุแล้วก็คุณโยมเจเจไทยแลนด์ บอกนมัสการน้อมกราบนมัสการข้าหลวงพ่อนะวันนี้ก็ท่านแรกสองท่านเข้ามาเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้ท่านใดจะเป็นสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการเส้นชัยของรายการวันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานคือเรื่องของอัสสัทธิสทานนะอัสสัทธิสทานคือการให้ทานที่ไม่มีใครเหมือนการให้ทานที่ไม่มีใครเหมือนในโลกในโลกซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายก็มาตรงกับงานวันมาฆบูชาที่ผ่านไปที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ก็มีญาติโยมมาถวายทานก็หลายท่านที่นำอาหารการกินมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เครื่องทัยทานมาถวายมาจัดในงานเนี่ยบางคนก็ทำรับทำรับทำรับจัดอาหารสังฆทานได้มาถวาย2 วันรับทีเดียวเลย2 วันก็มีเนี่ยทั้งวันที่24วันที่25อย่างนี้โอ้อาหารการกินนำมากันมากมายมากมายก่ายกองเลยทั้งมาตั้งโรงทานมาตั้งโรงทานทำอาหารมาถวายทั้งพระสงฆ์สามเณรแล้วก็มีพระกันไม่กี่รูป5-6 รูปแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมงานกินกันสนั่นวันไหว กินกันสนั่นวันไหวจำนวนมากเรียกว่าเป็นอาจจะกล่าวเทียบได้ว่าเป็นอัสสิสถานทานที่ไม่มีใครเหมือนแต่ว่าในเรื่องที่มาในธรรมบทนี้ในเรื่องที่มาในธรรมบทนี้ก็เป็นการให้ทานกันมีการแข่งขันกันด้วยมีการแข่งขันกันด้วยระหว่างพระราชาระหว่างพระราชากับประชาชนประสงนิกรในพระราชากับประชาชนพระสงนิกรในเมืองสาวัตถีในเมืองสาวัตถีซึ่งก็มีนะพระเจ้าเปรเซนที่โกศลเป็นผู้พระเจ้าเปรเซนที่โกศลนี่เป็นกษัตริย์ปกครองนะแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันนะก็มีประชาชนจำนวนมากไปฟังธรรมถวายภัตตาหารถวายทานฟังธรรมเสร็จแล้วก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับนะพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็เตรียมข้าวปลาอาหารถวายเตรียมกันอย่างดีทีนี้ประชาชนภายในพระนครเนี่ยจัดเตรียมอาหารกันแล้วไปกราบทูลพระราชาคือพระเจ้าเปรเซนที่โกศลว่าเนี่ยได้จัดอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตอนนี้พระราชาก็เสด็จไปไปดูสิ่งที่เขาเตรียมที่จะถวายพระไปดูสิ่งที่เขาเตรียมที่จะถวายพระสงฆ์นะเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์เป็นจำนวนมากพระราชาก็ทรงดำริว่าเราเป็นพระราชาเป็นหัวหน้าผู้ปกครอง
ในประเทศในเขตเมืองเนี่ยในแคว้นเนี่ยคือแคว้นโกศลเนี่ยนะน่าจะต้องได้สังฆทานมากกว่าประชาชนในพระนครเหมือนกันนะมากกว่าพนาประชาชนเลยเขาก็เตรียมเลยทีนี้เตรียมให้คนจัดแต่แล้วก็ประกาศให้ประชาชนทั้งหลายพันในพระนครเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยที่ท่านทั้งหลายจัดเนี่ยโอ้มันกระจอกเลยนะกระจอกนี่มาดูของข้าพเจ้านี่เห็นไหมนะมาดูของข้าพเจ้าสิโอ้เนี่ยมากมายกายกองขนาดไหนเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็พากันหลั่งไหลมาดูมาชมบารมีของพระราชาเสร็จแล้วก็กลับไปให้จัดเรื่องทายทานอาหารอะไรเนี่ยเพื่อจะถวายพระเนี่ยมากกว่าที่พระราชาพระเจ้าอยู่หัวจัดอีกต้องเอาให้มากกว่านั้นพวกเราจําพวกเรามีมากกว่าพระราชาว่างั้นเรามีกันเป็นพันพันหมื่นหมื่นตระกูลครอบครัวเนี่ยก็มารวมกันรวมกันแล้วก็จัดโอ้โหมากมายก่ายกองอีกมากกว่าของพระราชาเอาพระราชาทำไงอย่างนี้เอก็ไปดูเสด็จไปดูมากมายหรือเปล่าชาวพระนครว่าจัดเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบทูลพระราชานี่นี่นี่มาดูมาทอดพระเนตรเหมือนกันนะมาทอดพระเนตรของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกเกล้ากระหม่อมทั้งหลายเลยนะไปโอ้โหเป็นว่ามากมายกายกองอีกนะมากกว่าของมากกว่าของพระองค์มากกว่าของพระองค์อีกเอยังไงเนี่ยไอเราจะสู้ไม่ได้ซะแล้วสู้ไม่ได้ซะแล้วทีนี้กลับมาก็เตรียมใหม่อีกจัดใหม่อีกพระราชานี่นะให้มากกว่านั้นบอกประธานบริวารบอกราชบุรุษทั้งหลายองครักษ์ทั้งหลายทหารเสนาบดีต้องให้มากกว่าชาวพระนครต้องให้มากกว่าชาวพระนครเสร็จแล้วก็ประกาศให้ชาวพระนครทั้งหลายเอามาดูนี่ไอ้พวกที่ท่านพวกท่านจัดให้มันกระจอกอะไรเงี้ยนะของเรานี่นี่มากมายกายกองเลยนะชาวพระนครก็พามาดูโหมากจริงๆเลยมากกว่าที่พวกเขาเตรียมกันนะมากกว่าพวกเขาเตรียมกันเอ๊ะทำยังไงเราสู้ไม่ได้ใช่แล้วไล่สู้พระราชาไม่ได้ใช่แล้วไปประชุมกันใหม่อากันจัดมากกว่าพระราชาอีกจัดกันไปจัดกันมาจัดกันไปจัดกันมามากขึ้น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 ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายพระราชาก็เอ้สู้ไม่ได้เว้ยสู้ไม่ได้เว้ยโอ้นี่ของเขานี่มันคนมันเยอะคนมันเยอะของก็หากันมาได้เยอะได้มากครับปวดหัวเลยทีนี้พระราชาปวดหัวเลยราชาปวดหัว
เย็นวันนั้นนะเข้าที่บรรทมเข้าห้องนอนกุมขมับเลยทีนี้นอนไม่หลับกุมขมับนอนไม่หลับเอ้ยจะทำยังไงแพ้แล้วสู้ชาวพระนครไม่ได้คนมันเยอะเศรษฐีทั้งหลายนี่มันมีเป็นพันครอบครัวเนี่ยเนี่ยแล้วก็คนทั้งหลายคนเล็กๆน้อยๆอีกที่พี่ปานกลางที่ไม่เป็นเศรษฐีนะก็มาช่วยกันอีกบริจาคกันคนละเล็กคนละน้อยก็ผมมากกว่าพระราชาเออทำยังไงนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนตกดึกพระนางมัลลิกาอัครมเหสีองค์พระเจ้าประสิทธิโกศลเข้ามาในห้องบรรทมเนี่ยปกติพระราชานี่ก็มีนางสนมมากกันนะมีนางสนมมากมีพระมเหสีสนองพระโอษฐ์เยอะเลยนะก็ไปห้องนั้นห้องนี้ไปหาคนนั้นหาคนนี้หรือไม่ก็รับสั่งให้สนมเอกคนนั้นคนนี้เข้ามาพระมเหสีเข้ามาอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้เงียบวันนี้เงียบไม่เสด็จไปไหนเลยไม่เสด็จไปห้องไหนไม่ไปหาพระมเหสีองค์ไหนไม่ตรัสเรียกพระมเหสีองค์ไหนนางสนมเอกองค์ไหนเข้ามาสนองพระโอษฐ์ไม่เหมือนทุกๆวันไม่เหมือนทุกๆวันเอนางพระนางมัลลิกาก็เข้ามาว่าเอเนี่ยนะพระราชาวันนี้เงียบยังไงนี่คงไม่สบายกันมั้งเอามาก็เห็นนั่งกุมขมับทำอะไรเนี่ยก็ถามดูเนี่ยถามพระราชาถามพระราชาดูว่าเอ๊ะยังไงวันนี้ว่างั้นนะหน้าตาเศร้าหมองดูท่าทางมีทุกข์หนักมีความลำบากใจอะไรนะมีทุกข์หนักมีความลำบากใจอะไรกันหนอนี่อะไรกันหนออะไรกันนักกันหนาโอ้หมดเวลาโอ้หมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนยังมีต่อเรื่องนี้ยาวน่าจะได้ต้องว่ากันหลายวันเอานี่คุณโยมโยมเจไทยแลนด์โยมออนมณีถ้าจะหลับไปแล้วดึกแล้วได้จะหลับไปซะแล้วเอา เอาไว้วันใหม่เอาไว้วันต่อไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติม
ยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร